เราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะใช้เนื้ออกไก่นะคะ100กรัมหั่นตามขวางนะคะไม่เอาหนังค่ะหั่นตามขวางนะคะจะทำให้เนื้อไก่มีความนุ่มขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาหมักเนื้อไก่นะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะต่อมานะคะเราก็จะโรยเกลือนะคะใช้เกลือป่นค่ะโรยเข้าไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากค่ะ แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยพริกไทยนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะพักไว้นะคะสักประมาณ15นาทีค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็นี่ค่ะที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าคอนยากุกนะคะที่ไทยน่าจะเรียกเป็นหัวบุกนะคะเราก็จะมาบั้งนะคะบั้งแบบนี้ทานต่อมื้อนะคะเราจะทานแค่ครึ่งก้อนนะคะ ไม,ไม,ไม่ไม่ทานทั้งหมดอันนี้นะคะอันนี้แหม่มทำไว้แบบสองมื้อเลยแต่มื้อนี้จะทานแค่ครึ่งก้อนเท่านั้นค่ะพอเราบ้างแบบนี้แล้วนะคะเวลาที่เราจะตากกินเวลาที่จะจิ้มกับน้ำจิ้มอะคะ่ะทำให้บุกนะคะแบบว่าติดน้ำจิ้มดีค่ะนี่นะคะแล้วก็มาหั่นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะบ้างทั้งสองด้านเลยนะคะต่อไปก็จะ นี่ค่ะหั่นเต้าหู้นะคะก็จะกินแค่ครึ่งก้อนเหมือนกันนะคะไม,ไม่ไม่ได้กินทั้งหมดนี่นะคะกินแค่ครึ่งก้อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาผักมาเรียงนะคะผักตามชอบเลยแหม่มก็จะใช้เห็ดโคนหลวงค่ะแล้วก็บ็อกลี่ด้วยนะคะก็มีกากใยดีค่ะแล้วก็ใส่คอนยากุลงไปนะคะอันนี้คือจัดให้ดูว่า1มื้อนะคะทานอะไรบ้างคาอนยากุอสองอันนะคะ แล้วก็เต้าหู้1-2ชิ้นนะคะฟักทองค่ะ2ชิ้นค่ะสักประมาณ2ชิ้นบอกโคลี่เนี่ยอยู่สักประมาณ3ชิ้นก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้เนื้ออกไก่นะคะเราก็เอามาทำเป็นดอกกุหลาบให้สวยงามก็ได้ค่ะนี่ค่ะมันก็จะดูน่าทานดีนะคะหมักจนเข้าเนื้อแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปเรียงเลย อพลาสติกที่แม่มใช้เนี่ยซื้อมาจากร้อยเย็นนะคะเป็นพลาสติกที่สำหรับใช้เวฟอาหารโดยเฉพาะเลยนะคะก็เอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะ600วัตต์นะคะอยู่ที่ประมาณ8นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำน้ำจิ้มปรงสึกันนะคะน้ำจิ้มปงสึแบบสำเร็จก็มีแต่ถ้าเราจะทำเองนะคะเราก็จะใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็จะใส่มะนาวนะคะแหมใส่มะนาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าเพื่อนที่ชอบเปรี้ยวกว่านั้นนะคะสามารถใส่เพิ่มได้แล้วก็จะตัดหวานด้วยน้ําตาลนิดนึงนะคะสักปลายช้อนนะคะ1ส่วน2ช้อนชาละคะ่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะก็จะได้แล้วขนดอ่าน้ําจิ้มนะคะจากนั้นก็นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไปจัดจานให้สวยงามแล้วก็ ทานกับข้าวกล้องนะคะประมาณ100กรัมค่ะนี่หน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะตอนนี้น้ำหนักแหม่มลดลงไป7จกิโลแล้วนะคะลองทำดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเมื่อก่อนนี้ไขมันปิ้นๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีสัว้วทรงที่ดีขึ้นแล้วค่ะ